สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบไม้ที่ให้ดอกสีเหลืองสดใสเป็นช่อระย้างดงามมากๆรวมไปถึงเสาะแสวงหาต้นไม้ที่เลี้ยงดูได้ง่ายนอกจากนี้แล้วเจ้าต้นนี้เรามักจะพบคุ้นชินตาว่าเขาเป็นไม้พุ่มขนาดกลางไม้พุ่มขนาดสูงหรือแม้กระทั่งปลูกเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงไม่มากนักประมาณสัก 4-5 เมตรแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองเป็นต้นไม้ขนาดกลางซึ่งมีความสูงได้ถึง20เมตรเลยอย่างไรก็ตามการนำมาปลูกในพื้นที่ที่เราควบคุมไว้ให้อยู่ในระยะที่ต้องการเป็นไม้กระถางขนาดเล็กแล้วก็รวมไปถึงเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงไม่มากนักก็ปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนอกจากนี้แล้วเจ้าต้นนี้ยังมีชื่อดีมากๆโดยในชื่อไทยนั้นเราก็ยืมชื่อมาจากชื่อสามัญโดยตรงเลยจากคำว่า Golden Chain Tree ซึ่งเราเรียกในชื่อภาษาไทยว่าโซ่ทองคำนอกจากนี้แล้วก็ยังมีชื่อไทยอีกชื่อหนึ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งมากๆว่าสร้อยสุวรรณทั้งนี้ก็มาจากสันฐานดอกที่โดดเด่นนั่นเองครับหากท่านสนใจต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วก็แล้วอยากจะรู้ว่าเขาปลูกเลี้ยงง่ายยากประการใดรวมถึงมีลักษณะสำคัญประการใดที่เราควรจะรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจปลูกต้นนี้แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลกับมาเยียร์ด้วยตอนนี้ครับเช่นเคยครับมือเย็นสุดๆต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าต้นโซ่ทองคำเราก็ไปเริ่มต้นก่อนเลยว่าเจ้าไม้ยืนต้นสูงใหญ่ที่เรากำลังอยากจะปลูกนี้แล้วก็รวมไปถึงการจะปลูกเป็นไม้พุ่มขนาดไม่สูงมากนักนั้นเป็นต้นไม้ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากทางฝั่งอเมริกาใต้โดยในสภาพธรรมชาติเขาอยู่ในเขตพื้นที่ของป่าอเมซอนในบราซิลแล้วก็อยู่บางส่วนของเวเนซุเอลาด้วยนั่นเองหากเมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่นั้นก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าการที่เจ้าโซ่ทองคำเข้ามาอยู่ในบ้านเรานั้นก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนชื้นแบบบ้านเรานั่นเองนอกจากชื่อสามัญของเจ้าโซ่ทองคำที่ตั้งตามคุณลักษณะของช่อดอกที่มีลักษณะโดดเด่นว่า Golden Chain Tree แล้วนักพฤกษศาสตร์เองก็อาศัยคุณลักษณะนี้ในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เพื่อจำแนกแยกแยะเจ้าต้นโซ่ทองคำออกจากต้นไม้อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าโซ่ทองคำก็คือ Lophthentera lactescens โดยชื่อสกุล Lophthentera นี้ก็มาจากคำในภาษากรีกอยู่2คำก็คือ Lophthos ซึ่งหมายถึงยอดหรือสันและ Anthera หมายถึงอับเรนูทั้งนี้ก็มาจากสันฐานของช่อดอกของต้นไม้ในสกุลนี้จะมีรูปลักษณะเหมือนกับช่อดอกที่เราเห็นปรากฏอยู่ในโซ่ทองคำจะมีลักษณะเป็นช่อยาวแล้วก็เป็นสันเหลี่ยมเห็นได้อย่างชัดเจนครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ Lactescens ก็มาจากคำในภาษาละตินซึ่งคำว่า Lact นี้มีความหมายว่าน้ำนมในที่นี้ก็พรรณนาถึงคุณสมบัติอย่างหนึ่งของเจ้าโซ่ทองคำเลยครับว่าในส่วนต่างๆของลำต้นเขาถ้าหากเราปลิดใบออกมาดูเราก็จะพบเห็นน้ำยางสีขาวซึ่งมีความละไม้คล้ายกับน้ำนมจึงเป็นการพรรณนาว่าต้นไม้ต้นนี้จะมีคุณลักษณะที่จะมีน้ำยางนั่นเองอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำยางนะครับเพราะว่ามีสรรพคุณในบางพื้นถิ่นพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นกำเนิดของเขาใช้ส่วนต่างๆของโซ่ทองคำในการเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคด้วยอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งเชื่องมือเย็นนะครับถ้าหากจะใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรจากโซ่ทองคำต้องสอบถามแพทย์แผนไทยก่อนนะ okay. หลายท่านที่ฟังมือเย็นโปรยมาตั้งแต่ต้นว่าเจ้าโซ่ทองคำนั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางแล้วก็กังวลว่าตัวเขาเองนั้นต่อไปในอนาคตจะเจริญเติบโตสูงใหญ่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับอาคารบ้านเรือนก็ต้องบอกเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีอันตรายกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ประการใดเพราะว่าระบบรากของเขาไม่ได้แข็งแรงขนาดที่จะไปชอนชัยอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้เสียหายลงได้โดยคุณสมบัติความเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบบางกรณีก็อาจจะว่าเป็นกึ่งผลัดใบก็ได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะสภาพภูมิอากาศแต่ละถิ่นที่ไม่เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าโซ่ทองคำอยู่ในสภาพอากาศที่มีความร้อนแล้งแห้งมากๆก็มีแนวโน้มที่เขาจะผลัดใบในปีนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าเราให้น้ำและความชื้นอย่างต่อเนื่องการผลัดใบก็จะเป็นไปได้น้อยมากด้วยเหตุนี้ถ้าหากเรามีประสบการณ์ว่าโซ่ทองคำไม่เคยผลัดใบให้เราเห็นเลยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
หรือบางท่านอาจจะปลูกเจ้าโซ่ทองคำมาแล้วนานหลายปีแล้วก็พบว่าบางปีทิ้งใบหมดทั้งต้นเหลือแต่เพียงก้านแล้วก็เห็นแต่ช่อดอกเท่านั้นเรื่องนี้ก็ไม่ผิดแต่ประการใดเพราะนี่เป็นอุปนิสัยสำคัญอย่างหนึ่งของโซ่ทองคำว่าเขาเป็นไม้กึ่งผลัดใบด้วยนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของความสูงของโซ่ทองคำอย่างที่มือเย็นว่าไปก็คือตัวเขาเองสามารถจะเจริญเติบโตสูงขึ้นไปในธรรมชาติเนี่ยสูงได้นับ20เมตรเลยอย่างไรก็ตามการนำมาปลูกในบ้านเรือนด้วยเหตุที่เจ้าโซ่ทองคำเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตไม่รวดเร็วนักความสูงโดยเฉลี่ยในแต่ละปีนั้นอาจจะได้ไม่ถึง1เมตรด้วยซ้ำไปด้วยเหตุนี้การนำเจ้าส่วนต่างๆของโซ่ทองคำที่ได้มาจากการขยายพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอนกิ่งหรือการปักชำเราก็มักจะพบว่าร้านขายต้นไม้อย่างโซ่ทองคำนั้นก็จะมีดอกติดมาด้วยนั่นเองจึงได้รับความนิยมในการปลูกเป็นไม้พุ่มที่อยู่ในกระถางขนาดไม่ใหญ่โตนักสูงประมาณสัก1เมตรก็ให้ดอกแล้วหรือแม้กระทั่งเราจะปล่อยให้เขาสูงไปอีกสักนิดนึงเป็นไม้พุ่มสูงที่มีความสูงประมาณสัก 2-3 เมตรแบบนี้ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ถ้าหากเราจะปล่อยเขายืนต้นขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้เขาออกดอกชั่วนาตาปีแบบนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองให้ดอกต่อเนื่องตลอดทั้งปีเลยก็ทำให้สวนของเราสวยสดใสด้วยโซ่ที่ห้อยย้อยระย้าลงมาไม่ต่างอะไรกับโซ่สีทองนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเราไปดูสันฐานของเขาสักนิดนึงตัวลำต้นของเจ้าโซ่ทองคำนั้นก็เป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้พอสมควรเลยนะครับในพื้นที่พื้นถิ่นเขาอย่างในบราซิลก็ได้รับความนิยมนำเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างด้วยอย่างไรก็ตามเนื้อไม้ที่ได้จากโซ่ทองคำถึงแม้ว่าจะใช้ในงานก่อสร้างได้แต่ก็ไม่ทนทานปลวกแต่บ้านเรานำมาปลูกก็เพื่อความสวยงามแต่นี่เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่มือเย็นเล่าให้ฟังถึงความแข็งแรงของเนื้อไม้ของเขานั่นเองตัวลำต้นที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีการแตกกิ่งก้านออกไปแล้วก็จะเห็นทรงพุ่มใบแบบอิเล็กกูล่าหรือเรือนยอดที่มีพุ่มใบสเปะสปะโดยทรงพุ่มของเจ้าโซ่ทองคำก็เป็นทรงพุ่มที่โปร่งพอสมควรเลยเพราะว่าตัวใบเดี่ยวที่ขึ้นตรงข้ามกันนั้นจะไปกระจุกอยู่บริเวณปลายกิ่งซึ่งจะทำให้ตัวโคนของกิ่งก้านนั้นก็จะเป็นเพียงแค่กิ่งก้านแล้วก็ไม่มีใบปรากฏขึ้นนั่นเองทำให้แสงสองลอดมาที่ทรงพุ่มแล้วก็แทงเข้ามาที่ตัวภายในทรงพุ่มต่อมาเป็นสันฐานใบเดี่ยวที่ขึ้นคู่ตรงข้ามของเจ้าโซ่ทองคำนั้นก็เป็นใบเดี่ยวที่มีรูปไข่กลับหรือเป็นรูปหอกตัวขอบใบเรียบนะครับแล้วโคนใบก็จะสอบเข้าหาก้านใบนอกจากนี้แล้วตัวปลายใบก็จะเรียวแหลมหรืออาจจะมนในบางใบเราจะเห็นเส้นใบของเขาได้อย่างชัดเจนเลยเนื้อใบนั้นจะมีสีเขียวแล้วด้านหลังใบก็จะมีสีเขียวที่ดรอปลงสักเล็กน้อยแล้วอย่างที่ว่าไปก็คือตัวใบส่วนใหญ่แล้วก็จะมากระจุกอยู่บริเวณปลายช่อของกิ่งนั้นๆซึ่งบริเวณปลายช่อแล้วก็ตามซอกใบต่างๆก็จะมีช่อดอกที่ห้อยเป็นพวงระย้าลงมาการที่มีใบกระจุกอยู่เฉพาะบริเวณปลายกิ่งก็ทำให้มีสีเขียวที่เป็นฉากหลังในการขับเน้นตัวช่อดอกสีเหลืองนี้ได้ดีมากๆเลยและแน่นอนครับว่าในปัจจุบันโซ่ทองคำก็เป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยจึงมีทั้งในรูปแบบของการผลิตเป็นไม้ยืนต้นที่ขุดล้อมพร้อมนำไปปลูกแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามอยู่ในบ้านเรือนของเราเพียงแค่เราไปซื้อมาแล้วก็มาปลูกเลี้ยงในบ้านของเราสำหรับต้นที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์นั้นก็มีด้วยเช่นเดียวกันก็มีความสูงไม่มากนักแต่มีข้อดีไม่น้อยไปกว่ากันก็คือได้เห็นดอกเลยแล้วก็รวมไปถึงส่งตรงถึงหน้าบ้านนั่นเองก็ลองหาข้อมูลจากชุมชนออนไลน์ของคนรักต้นไม้แล้วก็รวมไปถึง Shopee Lazada มีขายแน่นอน okay. ครับอย่างไรก็ตามก่อนจะซื้อพิจารณาพื้นที่โดยรอบของบ้านเราก่อนนะครับว่ามีพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่แบบนี้เจ้าโซ่ทองคำชื่นชอบเลยหรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาสักนิดนึงก็คือมีพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อยสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็พอจะปลูกได้หรือจะปลูกร่วมกับต้นไม้ใบบังต่างๆแต่ขอให้มีแสงส่องลอดมาอย่างมีคุณภาพในแต่ละช่วงระยะเวลาแล้วก็ทำให้เขาสามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะในธรรมชาติของเจ้าโซ่ทองคำที่อยู่ในเขตร้อนชื้นนั้นก็อยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งอุดมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่โตมากๆเขาก็สามารถจะเจริญเติบโตแล้วขึ้นมาแข่งได้ในอนาคตนั่นเองสำหรับเรื่องดินปลูกก็มีแนวคิดง่ายๆเลยครับขอให้เป็นดินที่ร่วนระบายน้ำดีถ่ายเทอากาศได้ดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงๆด้วยเหตุนี้เราใช้ดินเดิมในบ้านเรือนของเรานั่นแหละครับในการที่ขุดขึ้นมา
แล้วก็นำมาผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอีกสักหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยสำหรับเรื่องการดูแลรักษาอย่างเป็นประจำวันนั้นก็เริ่มจากการให้น้ำครับโดยควรจะให้น้ำทุกวันเลยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามถ้าในช่วงฤดูแล้งถ้าเราอยากจะให้เขาออกดอกอย่างต่อเนื่องจำเป็นเหลือเกินครับที่จะต้องรดน้ำต่อเนื่องไปด้วยหรืออาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นเป็น2ครั้งต่อวันทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าชดเชยน้ำที่สูญเสียไปในช่วงฤดูร้อนที่มหาโหดมากขึ้นในบ้านเรานะครับต่อมาเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเราสามารถจะให้ปุ๋ยคอกโรยลงไปที่บริเวณโคนต้นแต่ถ้าสามารถจะให้เป็นประจำได้อย่างเช่นทุก15วันหรือทุก30วันแบบนี้จะมีผลดีเลยก็คือนอกจากจะมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าโซ่ทองคำแล้วก็ยังจะทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นในระยะยาวทำให้ดินโล่งโปร่งขึ้นแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีอย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านปลูกโซ่ทองคำแล้วก็เคยเห็นดอกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากที่เราซื้อมาปลูกใหม่ๆแล้วก็ไม่เคยให้ดอกอีกเลยลองตรวจสอบนะครับอย่างแรกก็คือได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอหรือเปล่าและอย่างที่สองถ้าหากได้แสงแดดเพียงพอแล้วแต่ยังไม่เคยออกดอกให้เห็นอีกเลยนั้นเมื่อเย็นก็แนะนำว่าลองใช้ปุ๋ยทางใบสูตรเร่งดอกนะครับที่มีฟอสฟอรัสสูงๆหรือตัวกลางสูงๆในการฉีดพ่นเข้าไปก็จะทำให้มีโอกาสในการกระตุ้นให้เกิดการออกดอกให้กำลังใจสักนิดนึงครับโซ่ทองคำเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายอยู่แล้วลองกระตุ้นเขาดูด้วยการให้ปุ๋ยทางใบที่มีฟอสฟอรัสสูงๆนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องโรคน้ำแมลงสิ่งที่น่ากังวลมากๆในช่วงฤดูฝนก็คือความชื้นที่สูงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราปลูกในพื้นที่ที่ต่ำมากๆหรือดินแน่นมากๆก็มีโอกาสที่จะถูกเข้าทำลายโดยเชื้อราต่างๆได้ดีมากๆเลยนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้ไตรซานในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆใช้ในเชิงป้องกันก็ได้ก่อนที่จะมีเชื้อราต่างๆเหล่านั้นระบาดหรือถ้ามีใบจุดใบไหม้แล้วการใช้ไตรซานในช่วงที่ระบาดนั้นก็ฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆประมาณทุกๆ5วันสัก 2-3 ครั้งแบบนี้ก็จะช่วยกำจัดเชื้อราต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากสำหรับการตัดแต่งกิ่งเจ้าโซ่ทองคำนั้นมีแนวโน้มที่จะไปกระจุกใบอยู่บริเวณปลายกิ่งแนะนำว่าถ้าเราปลูกแล้วเขามีการเจริญเติบโตต้นยังไม่ใหญ่โตแข็งแรงนักควรจะมีการปักค้ำยันช่วยไว้ก่อนแล้วก็รวมไปถึงการตัดกิ่งแห้งกิ่งที่หมดความสวยงามไปแล้วออกบ้างก็จะทำให้ไม่เป็นภาระกับตัวลำต้นและส่งพุ่มนะครับโซ่ทองคำเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกมากๆเลยถ้าหากท่านชื่นชอบต้นไม้ที่ให้ดอกสวยแล้วก็มีสัดส่วนของต้นไม้ที่ให้ดอกนั้นโดยไม่ต้องมีต้นที่ใหญ่โตมากนักเริ่มต้นตั้งแต่ที่ความสูงไม่ถึง1เมตรไปจนถึง 2-3 เมตรหรือจะปล่อยให้เขาเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ให้ดอกเต็มพุ่มสะพรั่งของเขาก็สวยงามไม่น้อยเมื่อเย็นเชียร์และขออนุญาตป้ายยาให้ทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับตอกจริงๆสวยมากๆหากท่านที่ปลูกอยู่แล้วอยากเชิญชวนให้ท่านที่ยังไม่ได้ปลูกโซ่ทองคำปลูกด้วยก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยกันป้ายยาใต้คลิปนี้นะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงจนทำให้ต้นไม้ของเราล้มหายตายไปหรือบางทีก็หมดความสวยงามไปเยอะเลยและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดเมื่อยันเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นอย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราให้เป็นกังวลต่อการใช้งานของเราต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ Apply Chem ประเทศไทยนอกจากนี้สามารถจะแอดไลน์คุยกันกับ Apply Chem ได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับหากท่านเจอมือเย็นแล้วเชิญชวนท่านให้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และนอกจากนี้เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากคิดที่ว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วก็โซ่ทองคำลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ